นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการศาลอาญาถนนราชดาภิเษกนัดอ่านคำพิพากษาคดีแชร์แม่มณีหมายเลขดำอ167 2563ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ1เป็นโจทฟ้องนางสาววรรธนีหรือเดียทิพย์ประเวศนายเมธีหรือบอสชินภา2สามีภรรยานายปิยะหรือเป้คีรีสุวรรณกุลนางสาวพรสวรรค์หรือฝ้ายภูอินอ้อยนางสาวทวันรัตน์ทิพย์ประเวศมารดาของนางสาววรรธนีจำเลยที่1นางสาววิไลวรรณหรือมิ้นหงประชาทรัพย์นางสาวนิตยาหรือโบพินนอกนายบริพัตรเข็มรัตน์และนายปิยะเศรษฐ์ทิโสภาร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง9ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนกรณีเมื่อระหว่างวันที่9มีนาคม2562ถึง30ตุลาคม2563ต่อเนื่องกันจำเลยทั้ง9บังอาจร่วมกันกระทำความผิดหลายกรรมต่างวาระโดยจำเลยที่1และจำเลยที่4เจตนาทุจริตหรือโดยการหลอกลวงได้บังอาจร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จคอมพิวเตอร์โปรแกรม Facebook ประกาศให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมออมเงินหรือร่วมลงทุนกับจำเลยโดยจะได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติเป็นพิเศษโดยมีแผนการตลาดหรือรูปแบบการลงทุนจัดแบ่งออกเป็นวงจำนวนการลงทุนวงละ 1,000 บาทจะได้รับผลตอบแทน930บาทต่อ1วงเมื่อครบกำหนด9เดือนนับแต่วันที่ลงทุนหรือวันที่ฝากเงินมายังบัญชีที่แจ้งโดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินที่ลงทุนพร้อมผลตอบแทนกลับไปจำนวนวงละ 1,930 บาทต่อมาจำเลยที่1และที่4กับพวกได้เปลี่ยนเป็นการลงทุนระยะสั้นอีกหลายระบบหลายครั้งซึ่งข้อความดังกล่าวล้วนเป็นเท็จความจริงแล้วจำเลยที่1ถึง4กับพวกไม่ได้จัดให้มีการออมเงินหรือร่วมลงทุนใดได้รับผลตอบแทนมากกว่าปกติดังกล่าวแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นอุบายให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวงเท่านั้นจนเกิดความเสียหายแก่ 2,533 รายรวมทั้งสิ้น 1,376,215,359 บาทโดยให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ตั้งแต่อัตราร้อยละ 1,116 ถึงร้อยละ 3,040.45 ต่อปีอันเป็นเท็จซึ่งการกู้ยืมเงินตามกฎหมายดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปีเท่านั้นโดยพวกจำเลยจะนำเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริตและเป็นการกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ยืมเกิน10คนซึ่งมีจำนวนเงินกู้ยืมรวมกันตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปอันไม่ใช่การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินการกระทำของจำเลยทั้ง9เป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกันตามเหตุเกิดที่ทุกแขวงและเขตกรุงเทพมหานครทุกตำบลและอำเภอจังหวัดอื่นๆเกี่ยวพันกันโดยจำเลยที่1ถึง2ให้การรับสารภาพส่วนจำเลยอื่นให้การปฏิเสธศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าฝ่ายโจทก์มีผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ DSI เบิกความยืนยันทำนองเดียวกันว่าจำเลยที่1ถึง2ร่วมกันมีพฤติการโฆษณาหลอกลวงประชาชนและผู้เสียหายเป็นจำนวนมากให้มาร่วมลงทุนโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารจำเลยทั้ง2ส่วนจำเลยที่3ถึง9เป็นลูกจ้างของจำเลยไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดพิพากษาว่าจำเลยที่1ถึง2ร่วมกันกระทำผิดตามฟ้องเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนซึ่งเป็นบทหนักสุด 2,528 กระทงจำคุกกระทงละ5ปีรวม 12,640 ปีจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 5,056 ปีจำนวน 15,168 เดือนทั้งนี้ตามกฎหมายคงจำคุกไว้ได้ไม่เกิน20ปีจึงจำคุกจำเลยที่1ถึง2ไว้คนละ20ปีและให้จำเลยทั้ง2ชดใช้เงินแก่ผู้เสียหายพร้อมดอกเบี้ยส่วนจำเลยที่3ถึง9พยานหลักฐานโจทยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะลงโทษจำเลยได้พิพากษายกฟ้องทั้งนี้จำเลยที่ยกฟ้องได้ส่งเสียงกรีดร้องดีใจกอดคอร้องไห้แสดงความยินดีกันโดยมีญาติมาให้กำลังใจร้องไห้ด้วยความยินดีขณะที่ญาติจำเลยบางส่วนที่ยกฟ้องบอกว่าดีใจที่ศาลยกฟ้องและให้ความเป็นธรรมแก่น้องๆเพราะที่จริงแล้วเป็นแค่ลูกจ้างเท่านั้น